พระเอกหล่อยันเงาติ๊กเจษฎาพรก็ได้โชว์ฉากชอบนั่นก็คือฉากบู๊ปกป้องเจ้าหญิงพริษาที่โดนกลุ่มกบฏมาไล่ยิงอย่างดุเดือดพระเอกโดนยิงเข้าที่หัวไหล่นางเอกหนักกว่าโดนที่ท้องอาการสาหัสเมื่อถึงนาทีชีวิตผู้จัดดาวพฤทัยก็ให้แฟนๆทั้งลุ้นทั้งฟินกับฉากบอกรักกันซึ่งติ๊กใหม่ถ่ายทอดได้ลึกซึ้งจับใจลืมไปเลยว่าเพิ่งบู๊รัวๆห้ามพลาดเพลิงนรีพุธพฤหัสนี้เด็ดขาดเลยค่ะฉากนี้ก็เป็นอีก